ดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับซูเปอร์มิกค่ะกับดิฉันบีกรณัฐค่ะค่ะพี่อ้อยค่ะจุริพรมูลสันเทียค่ะตาลค่ะบุษกรสังสมวันนี้เราก็นำสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับซูเปอร์มิกมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะมีความรู้สึกว่าคิดถึงไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยเอาเป็นว่าหลายๆสัปดาห์ฝากน้องทั้งสองคนเปิดรายการดูแล้วมีความรู้สึกว่าอิจฉาคิดถึงท่านผู้ชมมากๆเลยแต่วันนี้พี่อ้อยมีประเด็นกำลังจะบอกว่าประเด็นของพี่อ้อยเนี่ยหลายๆคนบอกว่าวันนี้สินค้าซูเปอร์มิกเราพูดกันหลายๆครั้งแล้วว่ามันคืออาหารเซลล์วันนี้ซูเปอร์มิกทำไมเวลาเราสามคนมาพูดเนี่ยบางคนที่แบบไม่รู้จักเลยทำไมมันเหมือนยาผีบอกเบาหวานก็ได้ไขมันก็ได้นิ้วล็อกก็ได้สะเก็ดเงินก็ได้โดยรวมได้หมดแม้กระทั่งเรื่องความลับของผู้หญิงความลับของผู้หญิงคืออะไรน้องมีกลิ่นบ้างอาจจะต้องหรืออย่างนู้นอย่างนี้บ้างทำไมตัวซูเปอร์มิกช่วยได้เพื่อกำลังจะบอกว่าเมื่อกี้เราคอนเซ็ปต์ของเราต้องการให้คนมีความรู้สึกว่ารีแลกซ์เราต้องการให้คนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นนี้นึกถึงซูเปอร์มิกเราเป็นอันนี้นึกถึงซูเปอร์มิกแต่กำลังจะบอกว่าวันนี้พี่อ้อยกำลังจะบอกรายการใหม่ของเราณปีนี้ค่ะเราเจาะจงดีไหมน้องบีน้องตาลดีค่ะแม่เสียงของกำลังจะบอกว่าเจาะจงดีวันนี้กำลังจะบอกว่าเอาง่ายๆเราฝากเป็นคอมมิตเมนต์ของพวกเราก่อนค่ะวันนี้ถ้าอยากชมรายการดีๆแบบนี้ชมเราได้ทุกวันพุธเวลา16 นาฬิกาถึง16:30 นช่องทางไหนเพราะคนหลายๆคนบอกว่าฝากบางทีเราพูดกันเนี่ยว่าเออวันพุธแต่ไม่รู้จะดูพี่อ้อยจะดูน้องตาลจะดูน้องบีเราดูได้ที่ช่องทางไหนบ้างเราต้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใช่ทางเพจ Facebook ของ Channel 8 Thailand นะคะพิมพ์คำว่า CH8 ใน Facebook แล้วก็เสิร์ชแล้วก็จะเจอพวกเจอเพจของ Channel 8ค่ะค่ะสิ่งที่สำคัญกำลังจะบอกว่ารายการที่เราจัดมันมีความรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่นะค่ะใครบอกว่าเป็นเล็กๆมีแค่มือถืออันเดียวนะสาวพี่อ้อยอยู่ที่อเมริกาแคลิฟอร์เนียบอกว่าโอ้โหทำไมอ้อยสวยมากเลยบอกว่าเดี๋ยวคำนี้แหละที่อ้อยมีความรู้สึกว่าเรามาถูกช่องแล้วสวยไม่เท่าไหร่เพราะเรามีสินค้าดีๆแต่วันนี้กำลังจะบอกว่าเราเอาประเด็นเข้าแบบง่ายๆวันนี้เราเอาตั้งแต่เขาเรียกว่าซูเปอร์มิกเนี่ยได้ตั้งแต่หัวจดเล็บขบซูเปอร์มิกกันช่วยได้แต่วันนี้อยากให้น้องสองคนลองถามพี่อ้อยดีกว่าว่าอยากรู้อันไหนก่อนเพราะว่าถ้าบอกเนี่ยซูเปอร์มิกเปิดมาแล้วเนี่ยหรือว่าซีจาเปิดที่อเมริกามาแล้วหนูรู้ไหมว่า14ปีแล้วนะโอ้ไม่ธรรมดา14ปีแต่ว่าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยประมาณ6ปีค่ะมันเลยมีความรู้สึกว่าเวลาเราพูดอะไรเนี่ยมีคนถามทำไมอ้อยมันหายใจทำไมน้องตาลน้องบีหายใจเป็นซูเปอร์มิกเลยคนเป็นสิวเธอเขาบอกซูเปอร์มิกใช่แต่วันนี้อย่างที่บอกมัน300กว่าโรคที่มันรักษาได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยอะไรมันก็รักษาได้หมดเลยทีนี้คนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยตกลงแล้วมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอทีนี้เราก็เลยจะมาเจาะทีละประเด็นเพื่อให้คนรู้ว่าเหตุผลที่มันเยอะขนาดเนี้ยเพราะอะไรใช่ค่ะบีอยากรู้ว่าอะอย่างเราดูตอนนี้เราใช้ทุกคนอะตื่นเช้ามาต้องดูมือถือก่อนแล้วอยากถนอมสายตาบางคนหาอาหารบำรุงสายตามาเยอะมากแต่กินแล้วก็ไม่โอเคของเราช่วยได้ไหมคะพี่อ้อยต้องขอบคุณทำไมพี่อ้อยถึงบอกว่าต้องขอบคุณเพราะว่าพี่อ้อยเคยไปพูดในเกี่ยวกับเรื่องซูเปอร์มิกคุยหมดเลยนะถ้ามีใครรู้จักเบาหวานความดันไขมันอันนี้นะคะสรุปแล้วคืออะไรปะสายตาช่วยได้ไหมแต่กำลังจะบอกว่าพี่อ้อยสามารถบอกได้เลยว่าทำไมซูเปอร์มิกถึงช่วยได้แต่วันนี้พี่อ้อยมีตัวช่วยขออนุญาตให้น้องตาลเล่าเรื่องเคสของซูเปอร์มิกก่อนว่าวันนี้ทานซูเปอร์มิกเคสที่ตาลประทับใจเราคุยกันมาว่ะมีอยู่2เคสที่ประทับใจแต่พี่อ้อยจะบอกว่าวันนี้ทำไมเคสของตาลที่ประทับใจแล้วซูเปอร์มิกมันไปช่วยอะไรดีนะเราจะได้เหมือนกับเป็นช่วงเดียวน้องตาลนิดนึงว่าวันนี้ซูเปอร์มิกมันช่วยอะไรที่น้องตาลบอกพี่อ้อยหนูประทับใจมากเลยใช่ใช่น้องบีคือแบบนี่ก็เราก็อยู่กับตัวนี้มา6ปีเนาะซึ่งเพิ่งได้รับข่าวดีซึ่งจากที่แบบเฮ้ยประทับใจมากจากที่เรามีอยู่แล้วแต่เผอิญว่ามีอยู่คุณแม่พี่คุณแม่พี่เขาเป็นตาต้อซึ่งเขาเป็นมานานแล้วทีนี้ว่าทานซูเปอร์มิกไปคือช่วงที่งานพิษโลกจำได้ไหมช่วงปลายปีเขาไปด้วยแล้วทีนี้เขากลับบ้านไปเพราะเขาไปทานซูเปอร์มิกจากที่ตาเขาฝ้ามัวเพราะว่าตาต้อเนี่ยมันขึ้นมาเยอะแล้วเสร็จแล้วพอเขาบอกว่าเขาทานซูเปอร์มิกไป
ตื่นเช้ามาทำไมตาเขาเหมือนมีขี้ตาออกมาเยอะมากไม่เป็นเหมือนบีเลยมันออกมาเยอะมากเสร็จแล้วทีนี้หลังจากนั้น 2-3 วันเขาบอกว่ามันก็ลดน้อยลงนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือทำไมตาเขาดีขึ้นในความรู้สึกของพี่มองว่าตัวซูเปอร์มิกอะไปช่วยในเรื่องคือต้อก็คือส่วนหนึ่งของสายตามันอักเสบซึ่งตัวนี้มันไปทำงานในเรื่องลดการอักเสบหรือให้เซลล์ที่ขึ้นมาผิดปกติหลุดออกถึงตาเขาออกมาแล้วมีขี้ตาเดี๋ยวพี่จะเฉลยให้พี่เฉลยพี่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่ากินไปเนี่ยกี่วันแล้วมีความรู้สึกว่าตาแจ่มขึ้นเพราะกำลังจะบอกว่าคุณแม่ของตาเนี่ยประเด็นที่กินเนี่ยไม่ได้กินเพราะว่าเรื่องสายตากินเพราะว่าเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานแล้วพอกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าตาสว่างอันนั้นก็คือเราใช้ระยะเวลาอย่างที่บอกว่าตัวซูเปอร์มิกไม่ใช่ยาแต่วันนี้มันจะเข้าไปซ่อมแซมในส่วนที่เรามันเป็นอาหารเซลล์ถูกต้องแต่มันเป็นเคสที่ประทับใจมากที่สุดกำลังจะบอกว่ายังไม่หมดนะคะซูเปอร์มิกวันนี้เราโด่งดังถึงประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศลาวก็คืออันนี้เรามีภาพเดี๋ยวพี่อ้อยค่อยให้ดูภาพว่าภาพเนี้ยเขากินดีก่อนและหลังอันนี้เป็นเคสที่บอกว่าภาพได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพที่พี่อ้อยกำลังจะส่งมันคืออะไรแต่เป็นเคสของพี่สาวน้องตาลอีกแหละอ่ะน้องตาลเล่านิดนึงว่าพี่ทานแล้วกินแล้วเป็นยังไงค่ะก็ในช่วงปีใหม่ค่ะพี่สาวมาจากลาวซึ่งตอนแรกเราไม่ได้รู้เลยว่าเขาเป็นต้อตาต้อแต่เผอิญว่ามาคุยกันแล้วมีเพื่อนโทรมาถามเกี่ยวกับตัวซูเปอร์มิกเราพี่เขาเลยพูดขึ้นมาว่าเขาก็เป็นตาต้อนะเป็นมา5ปีแล้วแล้วทีนี้กลับมาที่ประเทศไทยเพื่อไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ไปหาคุณหมอเพื่อไปตรวจสายตาค่ะท่านผู้ชมแล้วก็อยากจะผ่าตัด คุณหมอบอกว่ามันเป็นไม่เยอะยังผ่าตัดไม่ได้ต้องรอให้มันเป็นเยอะๆเสร็จแล้วทีนี้แกก็เลยไม่ได้รักษาก็เลยลองให้ไปทานแกทานไปกล่องเล็กรู้เรื่องเลยซึ่งทานไปประมาณ3วันแกบอกว่า3วันทานไปตื่นเช้ามามันก็มีขี้ตาเหมือนที่แม่เหมือนแม่พูดเหมือนกันเลยเสร็จแล้วทีนี้แกบอกว่ามองชัดขึ้นคือแล้วก็ให้พี่เขยดูว่าในตานะคะท่านผู้ชมที่เนื้อต้อมันเข้ามามันเหลือน้อยลงแล้วแกก็ถ่ายรูปส่งมาให้เราด้วยแล้วแกบอกมองเห็นชัดขึ้นนี่คือแค่กล่องเล็กเองใช้ระยะเวลาแค่1กล่องเล็กใช่อันนี้คือ2เคสที่แบบว่าน้องตาเนี่ยแบบยิ้มเอ๊ะตาทำไมยิ้มแก้มปิดพี่อ้อยมันมีเคล็ดลับที่ประเทศเพื่อนบ้านเราแต่พี่อ้อยกำลังจะบอกว่าวันนี้เรามาเฉลยกันดีกว่าว่าวันนี้ทำไมตัวซูเปอร์มิกถึงช่วยเกี่ยวกับเรื่องสายตาพี่อ้อยเลยบอกว่าพี่อ้อยกำลังจะทำมีความรู้สึกว่าอยากปรึกษาน้องบีเหมือนกันเพราะว่าน้องบีเนี่ยเจ้าแม่เพจทำไมถึงเจ้าแม่เพจน้องบีบอกว่าวันนี้ถ้าเราจะหากลุ่มเป้าหมายที่มันตรงเราจะต้องเจาะมีหลายๆคนบอกกับพี่อ้อยว่าอะไรรู้ป่ะอ้อยบอกหน่อยว่าซูเปอร์มิกมันช่วยอะไรได้บ้างเมื่อประมาณปีที่แล้วบอกจริงว่าตอบไม่ได้ก็มะเร็งมันได้อ่ะเบาหวานได้มันได้หมดแต่วันนี้ขออนุญาตพูดเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องสายตาเพราะว่าเรามีเคสค่อนข้างจะเยอะน้องบีแต่พี่อ้อยกำลังจะบอกว่าด้วยสรรพคุณของซูเปอร์มิกสารอาหารเรามากถึง92ชนิดใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ถ้าเราพูด92ชนิดเนี่ยมันจะดูเยอะมากๆพี่อ้อยขออนุญาตว่าวันนี้ตัวที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องตัวซูเปอร์มิกขอยกตัวอย่างแค่เป็นบางอย่างนะคะตัวที่หนึ่งเขาบอกว่าช่วยบำรุงสายตาฟื้นฟูสภาพนี่ก็คือแน่นอนวิตามินเอเขาบอกว่าวิตามินเอเนี่ยจะช่วยบำรุงเกี่ยวกับเรื่องจอประสาทตาเห็นไหมซึ่งในซูเปอร์มิกมันมีอยู่ในนี้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องจอประสาทตาสิ่งที่สำคัญเนี่ยแหล่งรวมทั้งหมดมันคือวิตามินเอค่อนข้างจะสูงมากๆในตัวของกลุ่มซูเปอร์มิกจอประสาทตาโดยตรงเพราะวันนี้บางทีเราก้มเราอะไรเนี่ยทำไมเราไม่ความรู้สึกใช่ค่ะใช่แล้วสิ่งที่สำคัญมันก็คือยังมีส่วนผสมของวิตามิน B มันไม่ได้มี A อย่างเดียวไงค่ะคือบางคนบอกว่าไอ้ซองเนี้ยนะถูกต้อง92แต่พี่อ้อยยกคือวิตามิน A เกี่ยวกับเรื่องจอประสาทตาวิตามิน B เราช่วยเกี่ยวกับบำรุงสายตาเขาบอกว่ามันจะมีทั้งวิตามิน B1 วิตามิน B2 ซึ่งมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องชัดเขาเรียกชะลอการเกิดต้อจากกระจกตาเห็นไหมเมื่อกี้ถึงได้บอกว่าทำไมคนที่เป็นเกี่ยวกับตาต้อถึงได้ช่วยได้อันนี้เฉลยไหมคะแล้วมาดูการสิ่งที่สำคัญเขาบอกว่าสิ่งที่พี่อ้อยเปรียบเทียบเอามาดูกันว่าหลายๆครั้งเขาบอกว่ามารุมเมื่อกี้พูดไปแล้วอะว่ามารุมเนี่ย
บ้านเราก็มีถูกไหมแต่มารุมกันต่างตัวที่มารุมไทยกับมารุมอินเดียมารุมที่เราทำมันคือมารุมอินเดียซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวเป็นสายพันธุ์แอลิฟอล่าถูกต้องและเขาบอกว่าวันนี้ให้ท่านผู้ชมไปดูในชาร์ตว่าวันนี้แตกต่างยังไงระหว่างมารุมไทยกับมารุมอินเดียแต่พี่อ้อยขออนุญาตเข้าต่อว่ามันมีวิตามินซีเนี่ยจะช่วยชะลอการเกิดต้อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยวันนี้มันจะทำให้บำรุงเส้นเลือดฝอยสังเกตว่าเส้นเลือดฝอยที่มันอยู่ในดวงตาสังเกตนะบางคนทำไมมีเลือดซิบออกมาเส้นเลือดฝอยแตกที่สายตาแต่ตัวนี้มันมีส่วนผสมของวิตามินซีที่ไปบำรุงเส้นเลือดฝอยที่มันอยู่ที่ตาเราให้แข็งแรงนั่นเองถูกต้องสุดยอดนะยอดมากอย่างคนที่เป็นเบาหวานแล้วขึ้นตาอะไรก็ช่วยได้ช่วยได้อันนี้ช่วยได้เราเห็นภาพแบบชัดเจนด้วยแล้วสิ่งที่สำคัญมีวิตามินอีบางคนเราบอกว่าวิตามินอีเนี่ยช่วยเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณหรืออะไรหรือเปล่าทำให้อะไรเสียงดีหรือเปล่าคุณอ้อแต่จริงๆแล้วมันก็ไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องสายตาได้ด้วยเขาบอกว่าจะไปช่วยปรับแสงบางคนบอกว่าทำไมขับรถไปเฮ้ยแสงมันแบบฉันจำแสงไม่ได้วะอะไรเงี้ยแต่ซุปเปอร์มิกมันมีวิตามินอีมันทำให้ตาของเราปรับกับแสงได้ดีถูกต้องคือบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะวิตามินพวกนี้มันสามารถช่วยตรงนี้ได้โดยตรงแต่ต้องขอบคุณนักโภชนาการของบริษัทซีจาเอาข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้วันนี้ไม่ใช่พี่อ้อยเก่งนะนักโภชนาการบอกว่าพี่อ้อยมันมีตรงนี้แล้วสิ่งที่สำคัญมันมีเบต้าแคโรทีนถ้าเราไม่เจาะลึกไปเนี่ยเราจะไม่รู้เลยซูเปอร์มิกมีนี่ด้วยหรอใช่ค่ะใช่ไหมเขาบอกเบต้าแคโรทีนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A เป็นสารตั้งต้นซึ่งสารตัวนี้ถ้าเขาบอกว่าบางทีเนี่ยสารอาหารบางตัวที่บอกถ้าเราอายุไม่เยอะค่ะร่างกายสามารถผลิตเองได้แต่พอเราอายุเยอะเราต้องทานสารตั้งต้นเพื่อให้ร่างกายผลิตขึ้นมาเองได้นะคะแสดงว่ามันสำคัญยิ่งกว่าสารที่เรากินตรงเข้าไปอีกถูกต้องสำหรับคลิปเนี่ยอย่างที่พี่อ้อยบอกว่าคลิปเราจะมีคลิประหว่างคนที่แค่เป็นภาพเดี๋ยวเราค่อยโชว์ให้ดูว่าวันนี้ภาพที่คนที่ประเทศเราเนี่ยกินแล้วดีแล้วเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะมีอีกเขาเรียกมันจะมีรูทีนค่ะซีเซทีนที่เกี่ยวกับบำรุงสายตาเวลาเราพูดเนี่ยปกติมีคนก็ถามว่าช่วยบำรุงสายตาพี่อ้อยจะพูดอยู่แค่อันเดียวมันมีรูทีนค่ะบำรุงสายตาที่เราจะรู้แค่นี้อย่างทั่วไปที่เรารู้กันจุดขายของทั่วไปที่สายตาก็จะมีแค่รูทีนคนก็จะคิดว่าถ้าฉันจะบำรุงสายตาต้องรูทีนแต่ความจริงแล้วมันมีมากกว่ารูทีนใช่ใช่ใช่นั่นแหละความสุดยอดของมันคือมันไม่ได้มีแค่นี้นะค่ะใครจะรู้ว่าซิงค์สังกะสีเนี่ยก็ช่วยสายตาด้วยนะไม่ใช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 ่หลังคาไม่ใช่ซิงค์ที่เป็นสังกะสีที่เรารู้กันไว้เนี่ยซูเปอร์มิกเนี่ยมันมีซิงค์ซิงค์เนี่ยคุณสมบัติของเขาคือก็ช่วยให้เกี่ยวกับเรื่องการอักเสบลดการอักเสบแต่ว่าซิงค์ในของตัวนี้ มันจะเป็นสารอนุมูลอิสระที่ชะลอการเสื่อมของประสาทตา อันนี้เป็นเคล็ดลับไปถึงประสาทตาคือขนาดเรากินมาทุกวันนะคือเราไม่ได้ลงจอดลึกไม่ได้ลงจอดลึกมันช่วยทำให้สายตาเนี่ยเสื่อมช้าลงเสื่อมช้าไม่น่าล่ะถึงพอแม่กินแล้วแม่บอกว่าเห็นชัดขึ้นมันไปปรับให้ทุกอย่างในเกี่ยวกับประสาทตาแข็งแรงขึ้นบีก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มทานซูเปอร์มิกแล้วมันจะมีเส้นยืดยืดออกมาได้บีเคยบอกพี่อ้อยอ่ะว่าเนี่ยหลังจากที่บีกินซูเปอร์มิกแล้วมันมีอะไรไม่รู้มันยืดออกมาตลอดเวลาแล้วพี่อ้อยก็บอกว่าหลุดออกมาพี่อ้อยก็บอกว่ารอก่อนมันกำลังขับสารพิษออกมาตอนนี้บีไม่เป็นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าคลิปอันนี้มันจะมีอันสุดท้ายที่พี่อ้อยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้กดไขมันอะมิโนโอเมก้า3ก็อยู่ในซูเปอร์มิกช่วยสายตาได้ด้วยถูกต้องมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาบอกว่าบทบาทของเขาเนี่ยรักษาไม่ให้ตาแห้งบางคนบอกมีความรู้สึกทำไมตามันมีความรู้สึกมันแห้งมาก คือกดอันนี้มันลงไปช่วยซึ่งมันมีอยู่ในตัวของซูเปอร์มิกเห็นไหมพอเราเจาะลงไปเรามีความรู้สึกว่าคุณค่าของซูเปอร์มิกเพิ่มขึ้นนะใครบอกว่าโอเมก้ามีแต่ในปลาถูกต้องในมารุมสายพันธุ์นี้ก็มีแต่สายพันธุ์อื่นเราไม่รู้นะคะว่ามีหรือเปล่าแต่ของเรามีแน่นอนเพราะมันมีงานวิจัยแต่อย่าเพิ่งเชื่อพี่ค่ะคอนเซ็ปต์ของเราคืออย่าให้เขาบอกว่าเขาเล่าว่าให้มีความรู้สึกว่ามันใช่มีคนกินแล้วดีจริง คนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่เนี่ยตาเขาจะพร่าจะมัวเพราะพี่อ้อยเคยเจอนะพูดหลายๆครั้งบอกว่าอย่างอื่นไม่รู้อ่ะอย่างอื่นไม่รู้รู้แต่ว่ากินแล้วสายตาได้ คนที่เป็นเบาหวานค่อนข้างจะชัดเจนเพราะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาด้วย นะคะนั้นเดี๋ยวเราพักเบรกแล้วก็เข้าไปดูคลิป
พี่อ้อยบอกว่าอย่าพลาดนะคลิปพี่อ้อยนี่เด็ดมากๆนะคะงั้นเราเข้าไปดูกันค่ะโอเคค่ะโรคเบาหวานเป็นโรคที่ร้ายแรงใครๆก็ไม่อยากเกิดขึ้นเช่นเดียวกับโรคอื่นๆแต่ยังมีหลายคนที่คิดเข้าใจผิดว่าโรคเบาหวานนั้นเกิดขึ้นได้กับคนสูงวัยหรือคนที่มีรูปร่างอ้วนเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเบาหวานเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัยจากสถิติข้อมูลปี2558พบว่าคนไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป100คนจะพบว่าผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานอย่างน้อย6คนแต่ถ้าคนที่มีอายุ35ปีขึ้นไป100คนก็จะพบว่าผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานยังน้อย9คนและถ้าผู้สูงวัย100คนก็จะพบว่าผู้ที่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานยังน้อย20คนเห็นไหมล่ะครับไม่ใช่แค่คนที่มีอายุมากหรือคนที่อ้วนเท่านั้นที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานหลายๆคนสงสัยว่าโรคเบาหวานเกิดขึ้นได้อย่างไรโรคเบาหวานเกิดขึ้นจากภาวะที่ร่างกายของคนเราไม่สามารถนำน้ำตาลที่ได้จากการทานอาหารไปใช้ได้อย่างปกติเป็นผลที่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงสาเหตุมาจากตับอ่อนผลิตอินซูลินซึ่งเป็นตัวที่ควบคุมน้ำตาลได้เพียงพอเรียกว่าภาวะขาดอินซูลินหรือเกิดจากการตอบสนองของอินซูลินที่ลดลงเรียกว่าภาวะการดื้อต่ออินซูลินเพราะอินซูลินมีหน้าที่คอยนำน้ำตาลเข้าสู่ส่วนต่างๆของร่างกายแล้วเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแต่เมื่อในอินซูลินมีปัญหาจึงส่งผลต่อส่วนต่างๆในร่างกายที่ทำงานผิดปกติโรคเบาหวานมี2ชนิดคือชนิดที่1เกิดจากการผลิตอินซูลินไม่เพียงพอมักจะเกิดได้ในเด็กหรือผู้ที่มีอายุน้อยผู้ป่วยมักจะมีรูปร่างที่ผอมเพราะร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เพียงพอต้องทำการรักษาด้วยการฉีดฮอร์โมนอินซูลินเพื่อให้เพียงพอต่อการนำไปใช้ชนิดที่2เกิดจากร่างกายดื้อต่ออินซูลินมักพบในผู้ป่วยที่มีอายุมากและมีรูปร่างอ้วนร่างกายยังสามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้แต่ร่างกายไม่สามารถนำไปใช้ต้องทำการรักษาด้วยการฉีดฮอร์โมนอินซูลินและยาบางชนิดที่สามารถทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงได้และเมื่อเป็นโรคเบาหวานจะส่งผลทำให้ร่างกายผิดปกติเกิดภาวะแทรกซ้อนในอวัยวะต่างๆได้เช่นตาพร่ามัวเป็นต้อกระจกส่งผลต่อสายตาหรือตาบอดได้ไตเสื่อมไตวายและอาจเสียชีวิตได้เส้นประสาทอักเสบมีอาการชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าผนังหลอดเลือดแดงแข็งตัวส่งผลทำให้เกิดโรคอื่นๆเช่นโรคหัวใจขาดเลือดความดันโลหิตสูงอัมพฤกษ์อัมพาตปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานมีอยู่มากมายหลายปัจจัยเลยเช่น 1. ภาวะอ้วนหรือน้ำหนักที่มากเกินกำหนด 2. การมีพ่อแม่หรือพี่น้องที่เป็นโรคเบาหวาน 3. พฤติกรรมการทานอาหารชอบทานของหวานหรืออาหารที่มีแป้งมากจนเกินไป 4. การดื่มสุราหรือสูบบุหรี่อย่างหนัก 5. การขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานสังเกตได้จากปัสสาวะบ่อยใน1วันหรือมากกว่า10ครั้งต่อวัน 2. ดื่มน้ำบ่อยและมากยิ่งขึ้น 3. มีน้ำหนักขึ้นลงผิดปกติ 4. มองเห็นไม่ค่อยชัดเจน 5. มีบาดแผลและก็จะหายช้ากว่าปกติแต่เรายังสามารถห่างจากโรคเบาหวานได้ง่ายได้แค่หันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทานอาหารที่มีประโยชน์แค่พออิ่มหลีกเลี่ยงอาหารหวานมันทอดควบคุมน้ำหนักไม่ดื่มสุราหรือไม่สูบบุหรี่ตรวจสุขภาพอย่างเป็นประจำปรึกษาแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดแค่นี้เราก็สามารถมีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคเบาหวานได้แล้วนะครับเห็นไหมคะ
ำลังจะบอกว่าเมื่อกี้กระซิบกัน3คนนะสุดยอดป่ะสุดยอดคือเรามีความรู้สึกแต่วันนี้เราให้เจ้าของภาพเป็นคนพูดเองว่าวันนี้เห็นบอกว่าที่เราดูภาพอ่ะตาลภาพมันอันนั้นคือใช้เวลาแค่1 อาทิตย์เองเหรอใช่ค่ะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูภาพกันให้ท่านผู้ชมดูภาพพร้อมๆกับที่เรากำลังจะภาคทำไมถึงบอกอันนั้นคือเห็นเลยอ่ะว่ามันการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงจริงๆเมื่อกี้เราแอบเห็นชัดเจนเลยใช่ที่บอกว่าเคยเจอพี่อ้อยเจออยู่เคสหนึ่งที่มีคนเข้ามาคุยเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเป็นเพื่อนของแฟนพี่อ้อยทำงานอยู่สยามสตีลเกี่ยวกับเรื่องเหล็กอะไรพวกนี้ก็จะเจอพวกแสงพวกอะไรเยอะแล้วบังเอิญว่าเขาเป็นตาต้อแล้วเขาไปหาหมอหมอบอกว่าอะไรปะรักษาให้ไม่ได้ถ้าใครเจอเคสแบบนี้นะมาหาซุปเปอร์มิกรักษาได้เขาจะบอกว่ารักษาให้ไม่ได้ต้องรอแล้วบีแล้วสายตามันรอได้ไหมล่ะรอจนฝ่าตาคุณจะมองไม่เห็นแล้วค่อยมาหาหมอคือชีวิตอะตาคุณสำคัญสุดแล้วนะใช่ไหมทุกวันนะใช่ถ้ามองไม่เห็นเวลาออกนอกไปไหนเนาะสายตาเราสำคัญที่สุดใช่ค่ะให้รอพี่ได้ยินข่าวว่าพี่สาวตาลหมอก็รอให้ตามองไม่เห็นก่อนคือใช่หมอบอกว่าคือรอให้มันเป็นเยอะๆก่อนแล้วค่อยมาผ่าตัดแล้วเราจะรอได้ไงน้องบีเพราะสายตาจะรอให้ตัวเองแย่มันเป็นไปได้หรอมันถูกไหมฉะนั้นก็คือเรามีทางเลือกก็คือซูเปอร์มิกบอกช่องทางการติดต่อหน่อยดีกว่าว่าวันนี้ติดต่อเราได้ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเรียกเลยให้น้องบีน้องตาลก่อนว่าวันนี้ถ้าคนสนใจจะติดต่อเบอร์น้องตาลเผื่อสอบถามว่าซูเปอร์มิกช่วยเกี่ยวกับเรื่องสายตาได้ติดต่อได้ที่ไหนค่ะก็สามารถติดต่อนะคะเบอร์นะคะ0894119900ค่ะค่ะให้บีก่อนนะโอเค0949645649ค่ะค่ะเบอร์พี่อ้อยนะคะ0831978895แต่พี่อ้อยกำลังจะบอกว่าของดีของเด็ดพี่อ้อยขออนุญาตอุบไว้เพราะในรายการของเราต้องบอกว่าอยากต้องการให้มีการตื่นเต้นแต่พวกเราได้เห็นกัน3คนก่อนแต่เราว่าให้ดูอาทิตย์หน้าเพราะอะไรรู้ไหมพี่อ้อยนึกขึ้นได้แล้วว่าวันนี้รูปภาพมันต้องมาพร้อมกับวิดีโอคลิปใช่เพราะว่าพี่ตาลจะไปลาวใช่ไหมคะน้องตาลจะไปลาวไปลาวประมาณพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ใช่ไหมมะรืนนี้ค่ะพี่ขอถ่ายเอาแบบคนเนี้ยภาพคนเนี้ยคุยเลยว่ากินยังไงวิธีการทานเป็นยังไงถ่ายให้เราหน่อยแล้วเราก็เอาภาพอันเนี้ยมาbeforeแล้วก็มาบอกว่าทานแล้วเป็นไงค่ะอ่ะนั้นเราติดภาพท่านผู้ชมไว้ก่อนได้รอบหน้าเรามีของเด็ดๆพูดถึงเรื่องคลิปหรือเรื่องรีวิวผู้ป่วยเนาะคืออย่างของเราคือเคสจริงทั้งหมดใช่ทุกคนที่เรายกตัวอย่างมาทุกคนกินจริงทั้งหมดแล้วก็ได้ผลจริงๆทั้งหมดนี่เราต้องยืนยันเลยแล้วมันไม่ใช่มีแค่5คน10คนค่ะมันมีเป็นร้อยเป็นพันคนนะตอนนี้ซึ่งใช้ระยะเวลานะคะน้องบีระยะการทานแค่1กล่องเล็กเท่านั้นเองประมาณหรือ1อาทิตย์ใครจะไปคิดว่า1กล่องเล็กคือใครได้ยินก็จะมีความสุขอะเวอร์ไปแล้วจริงหรือเปล่าจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงค่ะพอพูดเรื่องน้องบีบอกว่าเวอร์ที่มีพี่คนนึงที่เขาไม่เชื่อเขาเป็นถึงระดับว่าที่ด็อกเตอร์เลยนะซึ่งคนระดับนี้ใครเขาจะเชื่อเยอะใช่เขาคิดว่าเราพูดแบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าแต่พอเขาได้ทานแล้วได้เจอกับตัวเองน้องบีเขาบอกขอโทษนะที่พี่คิดว่าพวกเธอเนี่ยโดนแบบว่าอะไรก็ซุปเปอร์มิกอะไรก็ซุปแต่มันได้จริงๆอย่างนี้เดี๋ยวอีกหน่อยเราต้องตามไปดูเนาะว่าเดี๋ยวเราจะดึงออกมาให้ดูแต่พี่อ้อยกำลังจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราสรุปคืออยากจะฝากคือวันนี้ถ้าใครมีความรู้สึกว่าเราไม่รู้จะหาที่พึ่งทางไหนและเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพตัวเองพี่อ้อยบอกได้เลยว่าพี่อ้อยอยากจะให้มองซุปเปอร์มิกเป็นช้อยทางเลือกใครที่ป่วยแล้วไม่มีแรงตัวซุปเปอร์มิกมีสารอาหารมากถึง92ตัวสามารถช่วยให้เรามีแรงคือเคสเนี้ยทำไมต้องพูดคือต้องบอกว่าเป็นเคสของคนที่เป็นมะเร็งที่มายืนพูดตรงพิษณุโลกจำได้ไหมใช่ค่ะวันนี้เขาเข้าโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าให้หยุดให้เขารักษาแบบหมอก่อนเชื่อไหมผู้ป่วยบอกว่าอะไร มีตัวเดียวที่ช่วยเขาได้คือซุปเปอร์มิกคือพี่อ้อยมีความรู้สึกว่าวันนี้เราไม่ใช่แค่อยากรักษาผู้ป่วยอย่างเดียวใครที่ขาดความหวังและมีความรู้สึกอยากยื้ออยากจะให้คนที่คุณรักมีสุขภาพดีให้มองซุปเปอร์มิกเป็นตัวช่วยยังไงฝากติดตามรายการของพวกเราได้ที่ทาง Channel 8 Thailand ค่ะพี่อ้อยไม่ยอมส่งก่อนที่นะคะแล้วก็เวลาสามารถติดตามชมได้นะคะเวลา 16:00 นถึง 16:30 นนะคะค่ะทุกวันพุธเนาะนะคะแล้วก็
18 นาฬิกาโทษนะคะ18 นาฬิกานะคะ18 นาฬิกา 30 นาทีไม่เจอกันนานค่ะใช่แล้วก็สิ่งที่สำคัญสามารถตอบและฝากรายการว่าวันนี้พี่อ้อยบอกว่าเจาะลึกเรื่องตาไปแล้วข้างหน้าอยากรู้เรื่องมดลูกอยากรู้เรื่องอะไรบอกไว้จะได้ลึกๆหลายคนบอกว่าวันนี้พี่อ้อยพูดรวมแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตจบรายการกันวันนี้ค่ะคิดถึงงานอยากจบให้ลูกค้าฝากที่สั่งซื้อให้ลูกค้าก่อนนะโอเคนะคะก็ถ้าสนใจนะคะสั่งซื้อสินค้าได้นะคะที่เบอร์0894119900ค่ะ0831978895ค่ะ0949645649ค่ะค่ะก็เรา3คนก็ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้คุย